5เหตุผลทำไมคู่รักมักหน้าคล้ายกันเรามักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่าเนื้อคู่มักหน้าคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงนั้นหลักจิตวิทยาสามารถอธิบายความเชื่อดังกล่าวได้แล้วเพราะการใช้เวลาอยู่กับใครสักคนเป็นเวลานานอาจจะเปลี่ยนมุมมองความคิดและพฤติกรรมของคุณจนบางครั้งคุณและคนรักอาจจะมีความคล้ายคลึงกันแบบที่ไม่ทันรู้ตัวโจชัว วูฟเชงนักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเคยเขียนอธิบายเกี่ยวกับการมีความคิดร่วมกันในหนังสือ Power of Two ไว้ว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดอาจจะทำให้ความคิดหรือพฤติกรรมการกระทำของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนักจิตวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่รักที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวโดยพวกเขาได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พวกคู่รักมีความเหมือนกันแล้วสิ่งไหนที่คุณและคู่ของคุณกำลังเป็นเหมือนกันบ้างล่ะ 1. โค้ดลับที่เข้าใจกันอยู่2คนเคยได้รับข้อความจากแฟนที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่คุณกลับเข้าใจและรู้สึกดีโดยที่คุณก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันไหมเชงบอกว่าภาษาที่พวกคุณรู้กันอยู่สองคนนี่แหละคือสัญญาณแรกที่กำลังสื่อว่าคุณสองคนเริ่มมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วนอกจากนี้งานวิจัยของโรเบิร์ตฮูเปอร์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินยังบอกอีกว่าการใช้ภาษาลับช่วยสร้างความสัมพันธ์ความโรแมนติกหรือมิตรภาพที่ลึกซึ้งอีกทั้งยังช่วยสร้างเอกลักษณ์ร่วมกันของพวกคุณทั้งสองคนอีกด้วยแคโรล บรูซ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเขียนในงานวิจัยเกี่ยวกับความโรแมนติกของคู่รักไว้ว่าภาษาลับที่พูดถึงมีความหมายครอบคลุมหลายๆอย่างตั้งแต่มุกตลกไปจนถึงชื่อเล่นที่พวกเขาสองคนใช้เรียกกันและยิ่งพวกเขาใช้ภาษาลับพวกนี้คุยกันมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีความสุขและความพอใจในความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 2. เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เวลาอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าเวลาที่เราคุยกับแฟนย่อมแตกต่างจากเวลาคุยกับคนแปลกหน้าคนรู้จักหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเพราะคนส่วนใหญ่จะมีกระบวนการตรวจสอบตัวเองหรือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยการพยายามทำให้คนรอบข้างพึงพอใจเชงกล่าวไว้ว่าแต่เมื่อเราสนิทหรือใกล้ชิดกับคู่ของเราเราจะไม่พยายามทำอะไรเลยแต่กลับพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเองหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าเราหยุดตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะพูดเราจะยิ่งเปิดเผยและตรงไปตรงมามากขึ้นเดเนียล คาเนมันนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์บอกกับเชงว่าเราค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยความคิดหรือตัวตนที่แท้จริงเหมือนกับคนส่วนใหญ่แต่หลังจากที่เขาใช้เวลา 2-3 ปีในการศึกษางานวิจัยกับคู่หูนักจิตวิทยาอย่างเอมอส ทาวเวอร์สกี้พวกเขาก็พบว่าความระมัดระวังดังกล่าวหายไปอย่างสิ้นเชิง 3. เรื่องบางเรื่องก็มีแค่พวกคุณเท่านั้นที่รู้ผลงานวิจัยพบว่าคู่รักมีแนวโน้มจะเรียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายทำให้ทั้งคู่เริ่มมีท่าทางเหมือนกันที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทั้งคู่กำลังทำตามสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ยอมเปิดเผยต่อกันเท่านั้นรวมไปถึงประสบการณ์และความทรงจำต่างๆที่ทั้งคู่มีร่วมกันด้วยบางเรื่องจึงมีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่เข้าใจกันยกตัวอย่างจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาครูซในปี2007ที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะของการสื่อสารพบว่าคนเรามักจะรีบหันมามองหน้ากันหากพวกเขาได้ยินเรื่องที่พวกเขารู้ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันทั้งคู่เกิดความรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะดีใจโกรธหรือเสียใจกล้ามเนื้อบนใบหน้าจึงทำงานคล้ายกันจนอาจจะเกิดเป็นริ้วรอยในตำแหน่งเดียวกันและดูราวกับว่าพวกเขามีใบหน้าคล้ายกันนั่นเอง
4. วิธีในการพูดและการสื่อสารไม่ต่างกันนอกจากการมีภาษาลับเฉพาะคู่แล้วเช้งยังเขียนอธิบายไว้อีกด้วยว่าคู่ได้มีความสัมพันธ์ระยะยาวจะเริ่มมีวิธีการพูดและน้ำเสียงที่คล้ายกันนักจิตวิทยาบอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเนื่องจากการระบาดทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่กระตุ้นซึ่งกันและกันมีระดับรุนแรงจนส่งอิทธิพลเป็นวงกว้างเพราะโดยปกติแล้วคนที่ใช้เวลาร่วมกันมากพอพวกเขามักจะเรียนแบบหรือปรับวิธีการพูดให้เข้ากันโดยจะเรียนแบบทุกอย่างตั้งแต่วิธีการพูดของอีกฝ่ายหรือแม้กระทั่งจังหวะการหยุดระหว่างคำหรือประโยคงานวิจัยในปี2010เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ระหว่างคู่รักโดยศึกษาจากข้อความที่พวกเขาใช้คุยกันแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนวิธีการพูดอาจจะชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาที่ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันได้เพราะจากตัวอย่างพบว่าคู่ที่เริ่มใช้ภาษาคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือส่งข้อความมีแนวโน้มที่พวกเขาจะยังคงสานความสัมพันธ์ต่อไปอีก3เดือน 5. เริ่มมีคนทักว่าพวกคุณมีใบหน้าที่คล้ายกันจากงานวิจัยที่ศึกษาในหัวข้อคู่สามีภรรยาที่แต่งงานมานานจะเริ่มมีลักษณะคล้ายกันของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในปี1987โรเบิร์ตซาจอนพบว่ามีหลายเหตุผลที่ยืนยันว่าคู่รักที่แต่งงานกันแล้วจะเริ่มดูคล้ายกันมากขึ้นนั่นเพราะพวกเขามักจะเคลื่อนไหวเหมือนกันใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันจ้องมองสิ่งต่างๆหรือกระทั่งมีอากัปกิริยาและสำนวนการพูดจาคล้ายกันนอกจากนี้การที่พวกเขามักเผชิญสถานการณ์ร่วมกันบ่อยๆจึงทำให้ทั้งคู่เกิดความรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะดีใจโกรธหรือเสียใจกล้ามเนื้อบนใบหน้าจึงทำงานคล้ายกันจนอาจจะเกิดเป็นริ้วรอยในตำแหน่งเดียวกันและดูราวกับว่าพวกเขานั้นมีใบหน้าที่คล้ายกันนั่นเองอย่าเพิ่งโกรธหรือเสียใจไปถ้าหากคุณและคนรักไม่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่กล่าวมาเลยเพราะหากพวกคุณทั้งคู่ได้ใช้เวลาด้วยกันในทุกๆวันแล้วมีความสุขแบบสุดๆทฤษฎีและตำราบทเรียนไหนก็คงมาทลายความรักที่ยั่งยืนของพวกคุณไปไม่ได้หรอกจริงไหมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ